วัสดีนะคะตอนนี้พี่ฝ้ายมาถึงวัดอาสาคุสะแล้วนะคะตอนนี้พี่ฝ้ายอยู่หน้าวัดแล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่ฝ้ายจะเดินเข้าไปข้างในเนาะตอนนี้พี่ฝ้ายจะถ่ายบริเวณรอบๆนี้ให้ดูนะคะตัดเย็นนะคะฟันออกปากนะคะพี่ฝ้ายนะคะเราเข้าไปในวัดกันนะคะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะโอเคเดี๋ยวตามพี่ไฟเข้าไปข้างในกันนะคะข้างในมีอะไรเนาะคนเยอะนะบ้านไทยตั้งกล้องได้ผมมีกล้องคนเยอะมากไปข้างในกัน Thank you Pokoknya sekali ke sini ya เป็นแบบนี้นะคะคนเยอะนะคะพี่ไฟว่าจะเข้าไปดูเครื่องรางสักหน่อยนะคะในด้านนอกนะคะก่อนที่จะเข้าไปข้างในเนาะเป็นอย่างนี้เลยคนเยอะมากเข้าไปข้างในกันนะคะต้องเดินเข้าไปให้สุดทางนะคะรัดบอกนะรัดเข้ามาบ่อยเขาไม่ได้เดินเข้ามากับพี่ฝ้ายนะเขารอพี่ฝ้ายอยู่ที่ร้านอาหารนะมันจะพาเดินเข้าไปข้างในด้วยมันมืดแล้วคนเยอะมากคิดว่าจะมืดๆหน่อยเนาะวันนี้ฟ้ามันไม่ค่อยเปิดนะคะมืดมากนี่ค่ะสักสะช้อปปิ้งนะคะเราไปข้างในกันจะมืดๆหน่อยนะคะพาไปดูข้างในเลยแล้วกันนะคะมันไกลนะมันอาจต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในเลยพาพี่ไฟก็เดินใกล้จะถึงวัดแล้วนะคะเราต้องเดินเข้าไปข้างในอีกนิดนึงเนาะคือมันไกลพี่ไฟก็ไม่อยากจะถ่ายคลิปให้มันยาวเนาะตอนนี้เราใกล้จะถึงข้างในแล้วนะคะสองข้างทางยังเหมือนเดิมนะคะยังมีของขายเหมือนเดิมนะเป็นพวกเครื่องรางเป็นขนมอะไรเงี้ยนะคะพี่ไฟก็ซื้อเครื่องรางกลับไปด้วยนะจากวัดอาสาคุสะเนาะนะคะคือมาแล้วก็ต้องเดินเข้าไปเนาะนี่สวยนะคะสวยงามมากถ่ายรอบนะคะสวยมาก
เราเข้าไปข้างในกันเนาะมีคนเยอะมากสวยนะคะสวยใช่ถ่ายต่ำไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเห็นคนเนาะสวยงามนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเยอะมากนะคะหลายคนก็คงเคยมากันแล้วเนาะค่อยเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะกไหว้พระกันตรงนี้นะคะโทษนะคะบางทีมันคลิปมันอาจจะดุงนิดหน่อยเราไหว้พระกันตรงนี้นะคือขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะไหว้พระกันนะไปถ่ายให้ดูแค่นี้ก็แล้วกันนะคะเนี่ยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะไปจะขึ้นไปดูข้างบนแล้วนะ